จ้องกันไปจ้องกันมาแบบนี้อยากรู้จริงเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่พี่น้องครับโอ้ยอย่างพี่ต่อมันจะคิดอะไรได้นอกจากมองหน้าเดี๋ยวมาจับยกโซ่กูไม่ใช่มึงหรอกเลยกูแค่กำลังคิดว่าน้องสนุกเนี่ยจะมาไม้ไหนดังนั้นน้องสนุกมันจะมาไม้ไหนกูไม่สนหรอกตอนนี้กูสนว่าน้องลิลลี่ทำไมไปหาของพี่ยมนานจังวะทำไมไม่กลับมาสักทีไอ้ยมมันก็บอกแล้วไม่ใช่หรอครับพี่น้องครับว่ามันคันเหงือกมันป่านเนี้ยน้องลิลลี่คงหาอะไรเกาให้มันอยู่ครับพี่น้องครับแต่จะเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงจิตใจมึงนี่สกปรกจริงกูว่าน้องเขาไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวกูมาเลยนั่งคนเดียวไม่เหงาอ่ะเหงาค่ะแต่ถ้าจะให้ชวนผู้ชายมานั่งก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาว่ามาหลอกเขาอีกงั้นขอนั่งด้วยนะไม่กลัวโดนหลอกอีกเหรอคะถ้ากลัวก็ไม่มานั่งสิแหมพี่น้องครับกูอยากมีคารมแบบนกต่อเหลือเกินพี่น้องมาดูดิสาวพูดอะไรมาปุ๊บนะดักทางได้ทุกคำพี่น้องครับจะไปยากเลยทำไงตายแล้วเกิดใหม่ดิก่อนตายมีอธิษฐานด้วยนะขอให้เกิดชาติหน้ามีหน้าตาและคารมเหมือนพี่ต่ออย่าสภาพมันมากระป๋องแบบนี้มึงดูสินะพี่น้องครับมันเดินขาลอยมาเลยแล้วจะมึงคิดดูนะกิจกรรมอะไรที่ทำให้คนขาลอยได้ขนาดนี้เฮ้ยจวบครับบอสมึงหาชายนะไปถมลานจอดรถด้วยกูตกหลุมขาเป๋เลยเนี่ยตกหลุมขาเป๋มึงคิดมากน้องลิลลี่ครับทำไมน้องลิลลี่ไปหาของในรถกับพี่ยมนานจังเลยหาไม่เจอเหรอใช่ค่ะอ๋อนึกออกแล้วเขาอยู่ตรงไหนหยุดเลยมันไปมาแล้วอานิตากูบ้างชงจังเดี๋ยวมึงถามน้องลิลลี่เขาหรือยังว่าเขาอยากได้ใครไปเป็นเพื่อนพี่บอกก็ได้ค่ะอือได้ยินแล้วนะจอดเชิญพักได้เชิญจ้ะแล้วไม่ต้องไปคิดหาวิธีจีบน้องเขาเพิ่มนะเพราะว่าพอกลับมาถึงปั๊บเนี่ยน้องเขาจะเรียกกูว่าที่รักเปิดประตูเราจะทำแบบนี้กันอีกนานไหมคำตอบอยู่ที่พี่ต่อค่ะอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ